อะไรเอ็มบีเคทำอะไรอยู มันสำปะหลังค่ะส่วนมากมันอย่างเดียวเลยจ้ะแล้วทำไมเราถึงต้องหันมาปลูกพืชอย่างอื่นเพราะว่าทางมันเป็นปีเนาะค่ะอันนี้มันก็ส่วนมากมันจะเล่นเป็นเดือนได้นะผลผลิตเราก็เข้าทุกเดือนเพื่อจะมาใช้จ่ายในครอบครัวได้ส่วนมากมันก็ต้องรอปีรอ6เดือนอะไรอย่างนี้นะคะทำไมเราถึงรู้ว่าเราปลูกกะหล่ำได้ทดลองก่อนมีเท่าแกมาให้ทดลองเบี้ยนี่แหละค่ะมาลองดูมันก็ประสบความสำเร็จดีนะรอบแรกก็คือว่าโออยู่ค่ะเลยรอบสองก็เลยขอแกลงอีกรอบนึงก็เลยก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแล้วราคาเป็นยังไงมั้งกะหล่ำราคาก็ช่วงนั้นก็ช่วงที่ว่าปลูกรอบแรกประมาณ10บาทนะคะต่อโลครับรอบนี้ยังรอลุ้นราคาอยู่แล้วกะหล่ำนี่ราคาที่อยู่ได้ประมาณเท่าไหร่6-7บาทก็อยู่ได้แล้วค่ะแล้วก็ผลผลิตต่อไร่แล้วเป็นยังไงราคาต่อไร่เป็นยังไงผลผลิตต่อไร่ก็ไร่ละ 2-3 ตันได้นะเอาหัวมันใหญ่ๆได้ถือว่าได้ดีกว่ามันสำปะหลังใช่ค่ะแล้วก็อายุสั้นกว่าอายุสั้นกว่าเมื่อก่อนส่วนใหญ่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนาะก็มันสำปะหลังแล้วก็ออยโรงงานครับแล้วทุกวันนี้เราแต่ต่อมามันเกิดตลาดพักท้องถิ่นก็คือตลาดดังแขวนซึ่งบังเอิญว่าชุมชนของเราเนี่ยตอนนี้สนมนุบันรู้จักก็เสียไพทูลซึ่งก็เคยมาช่วยเหลืองานชุมชนงานบัตรงานวาอะไรเนี่ยแล้วก็ส่งพักให้กันตลอดจนมาวันนึงเนี่ยแกเกิดไอเดียว่าพื้นที่เคยมาเห็นพื้นที่หมู่3หน้าที่ตรงนี้นะว่ามันมีน้ำใต้ดินที่มีคุณภาพสภาพดินก็เหมาะสมที่จะปลูกพืชระยะสั้นก็หันไปมองว่าพืชระยะสั้นไหนมันจะให้ผลตอบแทนที่สูงเพราะว่าปัจจัยการผลิตมันก็สูงขึ้นอยู่แล้วทุกขณะเราไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยเกิดไอเดียว่าน่าจะปลูกลองปลูกกะหล่ำดูเพราะว่าผลตอบแทนมันน่าจะสูงกว่าพืชตัวอื่นครับก็เลยมาเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็เริ่มปลูกที่สำคัญคือเดี๋ยวไปทุนพาไปศึกษาดูงานที่ตำบลมูสีครับประมาณสักเดือนนึงที่ผ่านมาคือแล้วก็มีพื้นที่ใช่ครับก็จุดประกายหลายๆ